The Truth เจาะลึกจริงปิยบุตรพล่ามยาวไม่ขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์โดยอ้างคำฝรั่งเป็นสิ่งใช้แบ่งแยกคนแต่ครั้งหนึ่งเคยวิ่งเต้นทุ่มเงินจ่ายขอแค่ได้สวมชุดและลูกกวนยังตบเท้ารออยู่เพียบหลังจากที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยประจำปี2563จำนวน 31,268 คนเมื่อวันที่22มกราคม2564ที่ผ่านมาต่อมาทางเพจ Facebook ซึ่งต้องพิสูจน์ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวโดยระบุว่าจากการตรวจสอบรายชื่อหลังมีการโปรดเกล้าพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แล้วพบว่าการที่จะได้รับการโปรดเกล้านั้นทางด้านผู้ที่ได้รับจะต้องทำเรื่องขอตามระเบียบขั้นตอนและที่น่าตั้งข้อสังเกตสำหรับรายชื่อเพราะมีบรรดาส.ส.ของพรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคก้าวไกลอย่างน้อย25คนล่าสุดทางด้านของนายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าก็ได้โพสต์บทความเรื่องว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ผ่าน Facebook ปิยบุตรแสงกนกกุลโดยมีเนื้อหาว่าเมื่อครั้งผมได้เข้าเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในเดือนพฤศจิกายน2544ช่วงเวลานั้นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำลังถกเถียงเรื่องการให้มหาวิทยาลัยออกจากระบบราชการมาเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับแทนมีการอภิปรายข้อดีข้อเสียมีการหยิบยกเหตุการณ์ของทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยขึ้นมาเหตุผลแต่และเรื่องดูน่ารับฟังทั้งนั้นแต่มีเรื่องหนึ่งที่ผมฉงนสนเท่และไม่คาดคิดเลยว่าจะกลายมาเป็นข้อโต้แย้งได้นั่นก็คือการได้เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการให้มหาวิทยาลัยออกนอกระบบบางส่วนกังวลใจว่าหากพวกเขาพ้นจากสถานะรับราชการไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอาจทำให้พวกเขาไม่ได้เครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือถ้าได้ก็จะได้ลำดับชั้นของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ากว่าข้าราชการซึ่งในท้ายที่สุดข้อโต้แย้งนี้ก็หมดไปเมื่อมหาวิทยาลัยยืนยันว่าบรรดาพนักงานของมหาวิทยาลัยที่อยู่ตามสัญญาจ้างจะได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหมือนกับข้าราชการ12ปีต่อมาวันหนึ่งผมเดินทางไปคณะนิติศาสตร์ทำงานตามปกติมีเอกสารซองน้ำตาลเริ่มวางอยู่ที่โต๊ะทำงานผมเปิดดูข้างในซองคือเอกสารประกาศว่าผมได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นอะไรก็จำไม่ได้เสียแล้วมีนายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการผมสงสัยจึงไปถามเจ้าหน้าที่ซึ่งเขาตอบว่าเมื่อรับราชการมาครบตามจำนวนปีก็จะได้เครื่องราชอิสริยาภรณ์เหล่านี้ไปตามลำดับขั้นทางคณะและมหาวิทยาลัยดำเนินการให้กับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยทุกคน18ปีต่อมาผมได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรความยากลำบากในชีวิตก็เริ่มต้นขึ้นพิธีรีตองรัฐพิธีต่างๆที่บังคับใช้กับส.ส.เยอะแยะมากมายเริ่มตั้งแต่วันแรกส.ส.ต้องไปรายงานตัวกับกกต.เพื่อเอาเอกสารมายืนยันกำกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่าเราได้เป็นส.ส.แล้วผมไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เลยเราได้เป็นส.ส.เพราะประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดของประเทศเป็นผู้เลือกเรามาซึ่งไม่ใช่กกต.อนุญาตให้เราเป็นแต่ด้วยระบบการเลือกตั้งพิสดารที่เริ่มตั้งแต่รัฐธรรมนูญ40 50จนมา60ทำให้กกต.กลายเป็นเครื่องกีดขวางระหว่างประชาชนกับผู้แทนราษฎรผ่านการออกใบแดงใบเหลืองใบส้มใบขาวจนทำให้เจตจำนงของประชาชนที่ลงคะแนนไม่สามารถสะท้อนส่งผลลัพธ์เป็นผู้แทนราษฎรได้ทันทีแต่ต้องได้ใบอนุญาตจากกกต.เสียก่อนด้วยความหวังดีของกกต.กระมังนอกจากเอกสารรับรองแล้วพวกเขายังพิมพ์กระดาษแข็งเหมือนประกาศนียบัตรเนื้อความเขียนแสดงความยินดีที่เราได้เป็นส.ส.ใส่สมุดแฟ้มสีน้ำเงินมอบให้แก่ส.ส.ทุกคนในแต่ละวันก็มีส.ส.ไปรับแล้วก็ถ่ายรูปแสดงประกาศนียบัตรนี้ต่อหน้าสื่อมวลชนผมไม่ชอบไม่เห็นด้วยกับพิธีกรรมนี้มากและคิดว่าพิธีกรรมนี้ได้ลดทอนความศักดิ์สิทธิ์ของเสียงประชาชนลงไปกลับไปให้คุณค่าแก่การรับรองของกกต.มากกว่าจึงตั้งใจว่าจะไม่ไปและมอบอำนาจให้คนอื่นไปรับเอกสารแทนแต่แล้วผมก็เปลี่ยนใจเมื่อสื่อมวลชนมาทำข่าวเยอะแบบนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสที่เราจะได้สื่อสารประเด็นนี้
ผมไปสำนักงานกกต.ซึ่งตามคาดสื่อมวลชนหันมาถ่ายรูปและขอให้เราเปิดหน้าแสดงประกาศนียบัตรจากกกต.เสียหน่อยผมจึงขอโทษสื่อมวลชนไปและบอกว่าผมขออนุญาตไม่ถ่ายผมได้เป็นส.ส.เพราะประชาชนเลือกไม่ใช่กกต.มารับรองแล้วออกประกาศนียบัตรให้ผมจึงไม่ควรต้องขอบคุณกกต.หรือยินดีกับประกาศนียบัตรนี้จนวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าสมุดแฟ้มสีน้ำเงินที่ใส่ประกาศนียบัตรของกกต.ของผมนั้นอยู่ที่ไหนแล้วตามรัฐธรรมนูญกำหนดให้มีรัฐพิธีพระมหากษัตริย์เสด็จเปิดประชุมรัฐสภาสำนักงานเลขาแจ้งหมายกำหนดการให้ส.ส.เตรียมพร้อมส.ส.อาวุโสบอกว่าเตรียมชุดขาวกางเกงดำไว้มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์เข็มอะไรต้องติดให้หมดต่อมาทางสำนักงานเลขาแจ้งว่ารัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาในปีนี้เปลี่ยนไปจากเดิมให้ใส่ชุดขาวทั้งชุดน่าจะวิเคราะห์หาสาเหตุต่อไปว่าที่ผ่านมารัฐพิธีเปิดประชุมทุกสมัยให้สมาชิกใส่ขาวท่อนบนดำท่อนล่างแต่ทำไมปีนี้จึงให้ใส่ขาวทั้งชุดซึ่งปกติให้ข้าราชการใส่พวกเราเป็นส.ส.ใหม่ทั้งหมดไม่ค่อยรู้เรื่องพิธีรีตองทางทีมงานของสำนักงานพรรคจึงจัดการสั่งตัดชุดขาวให้ผมถามเจ้าหน้าที่สภาถามส.ส.อาวุโสว่าไม่เข้าร่วมได้หรือไม่คำตอบที่ได้ตรงกันหมดคือไปเถอะไปร่วมเถอะเพื่อนมิตรจากพรรคอื่นบอกผมด้วยความปรารถนาดีว่าเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นอย่าเริ่มทำให้ถูกจับตามองเลยเดี๋ยวจะเป็นเป้ามากกว่าเดิมหากผมไม่ไปร่วมไม่เพียงแค่ผมเป็นเป้าจับตาแต่จะกระทบถึงพรรคด้วยเจ้าหน้าที่สภาแจ้งผมว่าผมเคยรับราชการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมาหลายปีต้องมีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต้องนำมาติดที่เสื้อด้วยผมไม่มีความรู้เรื่องนี้มหาวิทยาลัยดำเนินการขอให้ผมได้ระดับชั้นไหนเรียกว่าอะไรหน้าตาอย่างไรก็ไม่เคยเห็นเดือดร้อนถึงทีมงานต้องไปถามมหาวิทยาลัยไปค้นราชกิจจานุเบกษาว่าผมได้ระดับใดและไปซื้อเหรียญตราเครื่องราชมาติดให้ผมซึ่งราคาแพงมากรวมทั้งชุดขาวและเหรียญตราพวกนี้หมดไปหมื่นกว่าบาทส.ส.ที่ไม่มีเงินมากส.ส.ที่มาจากครอบครัวยากจนจะทำอย่างไรผมหวนคิดถึงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเพื่อนพี่น้องที่ยากจนต้องยอมเสียเงินกับชุดครุยพิธีกรรมเพื่อให้ครอบครัวภาคภูมิใจเพื่อนส.ส.และเจ้าหน้าที่สภาเห็นเหรียญเครื่องราชอิสริยาภรณ์บนเสื้อผมก็ร้องทักว่าเป็นส.ส.ได้เลื่อนขั้นเร็วไม่กี่ปีก็ขยับได้ระดับสูงมีขั้นนั้นขั้นนี้ชื่อเรียกยากๆทั้งนั้นผมจำไม่ได้ต่อมาผมได้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกฎหมายก็ต้องมาปวดหัวอีกรอบกับการจัดสรรตำแหน่งให้กับกรรมการที่เป็นส.ส.จากหลากหลายพรรคทั้งตำแหน่งที่ปรึกษานักวิชาการเลขานุการที่ปรึกษาไม่มีเงินเดือนผมจึงได้ความรู้ใหม่อีกว่าตำแหน่งเหล่านี้ได้เครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วยแม้บางตำแหน่งไม่ได้เงินแต่ได้เครื่องราชก็ยังมีหลายคนต้องการเป็น21กุมภาพันธ์2563คน7คนใส่ชุดครุยบนบัลลังก์ในชื่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคอนาคตใหม่และเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรค10ปีทำให้ผมพ้นจากตำแหน่งส.ส.ไม่กี่สัปดาห์ต่อมาเจ้าหน้าที่สภาเป็นธุระเอาการเอางานติดต่อมาที่ผมที่ผู้ช่วยทีมงานของผมติดต่อผ่านเพื่อนส.ส.หลายครั้งต่อเนื่องหลายสัปดาห์ให้ผมไปลงนามในเอกสารขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์เพื่อส่งเรื่องให้รัฐบาลส่งรายชื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมให้พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยต่อไปเจ้าหน้าที่เน้นย้ำว่าสำคัญเพราะตามลำดับขั้นที่เคยได้บวกกับจำนวนเวลาที่เป็นส.ส.และประธานกรรมาธิการอีกน่าจะขยับไปอีกหลายลำดับเอเตนเดอร์ลาโบเอตีเขียนไว้ตั้งแต่ปี1576ว่าธรรมชาติของมนุษย์คือความเป็นอิสระและต้องการความเป็นอิสระแต่มนุษย์ก็เปลี่ยนแปลงอย่างง่ายดายเมื่อการศึกษาทำให้เขาเปลี่ยนดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นธรรมชาติของมนุษย์เมื่อเขาเคยชินสิ่งเดียวที่ยังคงอยู่ในลักษณะตามธรรมชาติของพวกเขาคือมนุษย์ปรารถนาอะไรที่ง่ายและไม่เปลี่ยนแปลงเหตุผลประการแรกของความเป็นทาสโดยใจสมัครคือความเคยชินนั่นแหละมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับม้าที่กล้าหาญที่สุดเริ่มแรกมันกัดเหล็กปากม้าแต่ไม่นานมันกลับเล่นสนุกสนานกับเหล็กนั้นเริ่มแรกมันไม่ยอมให้ใครเอาอานมาใส่หลังแต่ตอนนี้มันกลับวิ่งเข้าไปให้ใส่บางเหียนด้วยความภาคภูมิใจและโอ้อวดในชุดเกราะปิแอร์บูดิเยอร์เคยกล่าวไว้ที่ไหนสักแห่งว่าระบบการมอบรางวัลเหรียญตราเกียรติยศคือเครื่องมือแห่งการครอบงำไม่เพียงแต่ช่วยแบ่งแยกคนออกเป็นพวกเป็นประเภทเท่านั้น
แต่ยังช่วยล้อมกรอบให้คนอยู่ในโอวาทด้วยในความเห็นของผมรัฐบาลไม่ได้มีหน้าที่ในการบอกว่าใครควรได้เกียรติยศผ่านการทูลเกล้าทูลกระหม่อมรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เกียรติยศของบุคคลผู้ใช้อำนาจสาธารณะพึ่งเกิดจากความคิดเห็นของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจและเพื่อให้ผมยังคงความเป็นอิสระในการนำเสนอเรื่องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ผมจึงต้องปฏิเสธไม่ลงนามในเอกสารตามที่เจ้าหน้าที่สภาร้องขอนี่คือโพสต์ล่าสุดจากนายปิยบุตรแสงกนกุลเรื่องความเห็นเรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์ The Truth เจาะลึกจริงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย